้ามไปเที่ยวไฮด์พาร์คกันจ้ะมันอยู่ฝั่งนู้นนะใหญ่เยอะมากๆให้เงาร่มรื่นดีมากๆเลยจ้ะก็ดูจากตาแล้วก็เป็นสวนที่ใหญ่เหมือนกันเนาะนี่คือเขาปลูกต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วปลูกแฟมๆกันคือไม่ห่างกันสักเท่าไหร่มันก็เลยเป็นแบบให้ความร่มรื่นได้มากกว่าจ้ะเห็นไหมเห็นต้นไม้พวกนั้นไหมมันก็ห่างๆกันอยู่นะแต่ก็พอเวลามันออกใบออกกิ่งก้านสาขาแล้วอ่ะมันจะอยู่ให้กันพอดีโดยที่แบบไม่พิงกันแบบว่าไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะแบบกิ่งก้านมันไม่พิงกันมากอ่ะมันก็เลยจะเป็นพอดีกับที่ว่าให้ความร่มรื่นได้เนาะพอดูเนาะตอนนี้เขาปิดแต่จ้ะตรงนี้นะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วตรงนี้เขาจะทำเป็นน้ำเอาไว้อ่ะดูแล้วไม่ลึกน่าจะแบบตื้นๆมากๆอ่ะแล้วทางเดินตรงนู้นก็เป็นทางเดินเนาะเห็นไหมมันมีลมเงาทั้งสองข้างทางทำให้เดินได้โดยที่แบบว่าไม่ร้อนมากเลยประมาณนี้แต่ตอนนี้นะอยู่กลางแดดนะจ๊ะอยู่กลางแดดพอดีได้ยินเสียงนกไหมดูสิเห็นไหมต้นไม้มันจะอยู่แบบให้ความร่มรื่นมากเดี๋ยวเราเดินผ่านออกไปทางนู้นเลยจ้ะเห็นตรงไกลๆนู้นมีน้ำพุอยู่นะแกอยู่กลางถนนเลยกดเพื่อที่จะข้ามถนนจ้ะได้ยินเสียงไหมพอมันเขียวแล้วมันจะเป็นอีกเสียงนึงอะที่แบบให้ข้ามได้นะว่าแปลกดีย่อมาจากไฮด์พาร์คไหมอ่ะอยู่ในที่ร่มแล้วจ้าอยากให้ดูมากเลยต้นไม้ไม้ด้านหลังนะแบบมันเป็นซุ้มต้นไม้ให้ได้เดินเลยอ่ะจ้าเดินใกล้น้ำพุเข้าไปเรื่อยๆจ้าได้ถ่ายไปเมื่อตอนก่อนจะข้ามถนนมาฝั่งเนี้ยสวยมากเลยในเมืองเนาะพักโรงแรมกัน2คืนแต่กะว่าเดินเยอะอยู่แต่ไม่ได้เอารองเท้าผ้าใบมาเอามาแต่รองเท้าแตะนี่เนาะเดนนิสก็เหมือนกันอะก็เลยค่อนข้างที่จะเดินแบบสบายๆแล้วไม่ต้องเดินเร็วๆมากหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่เจ็บเท้าเพราะจริงแล้วอะทริปแบบเนี้ยที่เราไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองอะไรประมาณเนี้ยถ้าให้ดีอะเราใช้รองเท้าผ้าใบอะจะดีสุดเพราะว่าจะได้เดินแบ
เดินแบบไม่ต้องคอยกังวลว่ารองเท้าจะกลับหรืออะไรงี้นะว่าพื้นมันจะมั่นคงมากกว่าเอาจ้ะ next stop เดี๋ยวเราไปดูโอเปร่าเฮาส์กันนะเดินอีกประมาณ20นาทีจริงๆแล้วเราเดินออกจากโรงแรมมากินอาหารเช้าแล้วก็เดินมาผ่านไฮพาร์คเนี่ยประมาณ30นาทีแล้วเดี๋ยวเดินไปอีก20นาทีจ้ะนะถึงได้บอกไงมาท่องเที่ยวแบบเนี้ยใส่เอารองเท้าผ้าใบมาหรือรองเท้าที่เป็นมิตรกับเท้าของเราเนี่ยจะดีที่สุดนะจริงๆแล้วของน้ารองเท้าแต่คู่นี้ก็เป็นมิตรกับน้าอยู่นะมันไม่ได้แบบว่าทำลายเท้าน้ามากเรื่องนี้แต่คือมันอาจจะเจ็บง่ามไงถ้าเดินเยอะๆอ่ะโรงพยาบาลจ้ะดูดิเป็นตึกเก่าๆแต่ไม่ใช่เก่าจนน่ากลัวนะแต่คือเขาทำเหมือนแบบเก่าๆอ่ะรู้ว่าอาจจะเป็นตึกเก่าแล้วมาทำใหม่ก็ได้เนาะดูเอิร์นส์กับตาหน้ามั่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจับจมูกหนูแล้วเราจะมีโชคดีมั้งเนาะเดี๋ยวจะให้เราคนสมัยนะน้าหวังว่าคงจะให้จับมือไหนก็ได้นะเพราะว่าคราวที่แล้วนะไปรูปๆอะไรอย่างเงี้ยที่ปรากเนาะแล้วจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องให้รูปมือซ้ายแต่นะรูปมือขวาเพราะนะถนัดขวาเนาะอันนี้นะก็รูปมือขวาเหมือนกันหวังว่าคงไม่ผิดความเชื่อถือนะห้องสมุดจ้ะเราจะไป Royal Botanic Garden กันนะข้างในนี้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายจ้ะเดินเข้าไปชมสวนดอกไม้ได้นะมีแผนที่อ๋อฮะโอ้โหนี่ด้านบนใหญ่ขนาดนั้นเลยมันจะบอกไปอุปเรศน์มันไปกลัวสัวเดินยาวไปเลยยันโอเปร่าเฮาส์จ้ะสัวก็คือไปดูในวัดนั่นแหละวะโอเคจะว่าอะไรหรือจะเห็นอะไรที่ข้างบนก่อนจะสเปรย์อะไรอย่างงี้ลูกเดี๋ยวเราเดินทำผ่านริมสระน้ำไปแล้วกันต้นนี้ใหญ่มากอ่ะดูดิข้างบนโอ้ยเดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นกันจ้ะจะได้ว่าไปเดินลงไปแล้วเจอน้ำเนาะได้เดินริมน้ำเอาจ้ะไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันดูสิก็กิ่งก้านสาขาแบบเยอะมากอ่ะมีลูกด้วยนะเดี๋ยวไปถ่ายดูใกล้ๆไม่รู้ว่าต้นอะไรกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะกินแล้วเมาพักแป๊บนึงจ้ะเอาไม่กลัวเขาเหรอเดินมาหาเนี้ยฮะไม่มีอาหารหน้าผากนี้เงาวับสะท้อนแสงแดดได้ดีมากโอ้สองเหม่งเลยอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะแต่ว่าเป็นหินเขาเอามาวางกองๆรวมๆกันเนาะลมดีเป็นช่วงๆจ้ะบางที่ที่ไม่มีต้นไม้เลยก็โขกโคตรแดดอ่ะโคตรร้อนอ่ะตอนนี้ลมมันมาจากทะเลมันก็มีมาอยู่นะไปฟิงลมดีมากๆเลยเรือเยอะมากจริงๆแล้วเดินลงข้างล่างนั้นก็ได้แต่พวกน้าอยู่ข้างบนอยู่จ้ะ
helikopter. เป็น the harbor bridge จ้ะสะพาน harbor เนาะ harbor ตาอาจจะออกเสียงผิดเนาะช่างเถอะเป็น Harbor Bridge เนาะฝั่งนั้นส่วนด้านหลังอีกข้างนึงนู่นเป็น Opera House จ้ะคนเยอะวันนี้ตรงโน้นเป็นเรือสำราญจ้ะลำใหญ่มากนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรือลำนั้นเขาไปตรงไหนบ้างหรืออะไรประมาณนี้มีคนขึ้นไปเดินอยู่บนสะพานด้วยจ้ะเดี๋ยวนาซูมให้เห็นไหมอ่ะอยู่ตรงระหว่างธงชาติของที่นี่จ้ะด้านบนตรงนั้นเลยนะแล้วค่าขึ้นไปเดินบนสะพานนั้นแพงมากอ่ะราคาเท่าไหร่นั้นเหรอน้าว่าเดี๋ยวน้าไปดูอีกทีแล้วกันถ้าได้ราคาแล้วเดี๋ยวเขียนให้บอกให้ข้างล่างจ้ะแถวโอเปร่าเฮาส์ช่วงด้านล่างนะจ้ะมันจะเดินอยู่ฝั่งนั้นเป็นน้ำเนาะจะมีร้านอาหารอยู่ข้างๆทางจะเรียกว่าข้างๆทางคงไม่ได้แต่นะก็เลยไม่ถูกแต่ว่ามันอยู่ตรงแบบพอได้นั่งชมวิวอะจ้ะเห็นนะก็จะมีร้านรวมเยอะแยะเรือเฟอร์รี่ลำสีเขียวเหลืองนั่นจ้ะเขาไปที่เกาะหนึ่งครับเกาะนั้นไปว่ายน้ำได้อ่ะดูดิน้ำเขียวใสมากเลยอ่ะคนเยอะมากออสเตรเลียนะถนนนี้ทั้งถนนเป็นร้านขายของหมดเลยจ้ะแต่ว่าเดินช้อปปิ้งได้อะจ้ะมีหลายร้านมากๆเลยเยอะมากแก๊สเยอะ maybe we talk for lucky first